คอลัมน์กาแฟดำเมื่อจีนกดดันรัฐบาลทาหารพรม่าและฝ่ายต่อต้านทางเหนือต้องพักรบเจรจากันมาสามรอบระหว่างฝ่ายรัฐบาลทาหารของมินอองไล์กับแกนนําของพันธมิตรฝ่ายเหนือสาพี่น้องจึงตกลงที่จะหยุดยิงชั่วคราวได้ข่าวบอกว่าข้อตกลงมีผลตั้งแต่สี่ทุ่มของคืนวันพระหัสบดีที่ผ่านมาแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็มีการกล่าวหาละเมิดข้อตกลง จากสองกลุ่มชาติพันธุ์เกือบจะทันทีต้องรอพิสูจน์ว่าจีนจะต้องจัดให้มีการเจราจาการรอบใหม่หรือไม่สำหรับ3รอบแรกจีนทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้มีการเจราจาเพราะการสู้รบดุดเดือดที่เริ่มมาตั้งแต่27ตุลาคมที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงและเสถียรภาพชายแดงของจีนมากขึ้นทุกวันข่าวลา้กระแสรายง,งานตรงกันว่า พันธมิตรติดอาวุธชาติพันธ์ต่อต้านรัฐบาลที่ทำสงครามกับรัฐบาลเผด็จการทหารพมา่าทางตอเนเหนือของรัชชานมายาวนานได้บรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิง3ข้อกับรัฐบาลในระหว่างการเจราจาสันติภาพที่จีนสนับสน,นุนพันธมิตรพารอนภาพสามพี่น้องประกอบด้วยตัวแทนของกองทัพป,ปลดปล่อยแห่งชาติตาอ่างหรือ TNLA กองทัพอาร,ร์กันหรือ AA และกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือ MNDAA กองกำลังของทั้ง3ามกลุ่มนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการผนึกกำลังทำสงครามเชิงรุกต่อรัฐบาลทาหารพาม่าตั้งแต่ปลายเดือนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นการประชุมการที่เมืองคุนมิงในรัฐยูนยนานของจีนเมื่อวันพุธและพระรหัสบดีที่ผ่านมาแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวอิระวดีของพาม่าว่าทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าหน่วยติดอาวุธทั้งสองฝ่ายจะรักษาที่ตั้งเดิมไม่มีการรุกคืบเพิ่มเติมต่อกันและกัน แปลว่าทั้งสองฝ่ายจะละเว้นปฏิบัติการสู้รบต่อกันเพื่อเปิดทางให้มีการต่อรองกันในรายละเอียดในทางปฏิบัติเพราะเอาเข้าจริงๆแม้แกนนําของทั้งสองฝ่ายจะตกลงในหลักการกว้างๆได้ว่าจะต้องหยุดพักการสู้รบแต่เงื่อนไขในรายละเอียดคือเรื่องที่ละเอียดอ่อนและข้อตกลงกันค่อนข้างจะยากโดยข้อตกลงระบ,บุว่าฝ่ายต่อต้านตกลงที่จะไม่ยึดค่ายรัฐบาลหรือเมืองทางตอเนเหนือของรัชสานเพิ่มอีก ในขณะที่รัฐบาลทาหารยอมรับที่จะไม่ทำการโจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่ในพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านที่สำคัญคือทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเปิดเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างเมียนมาและจีนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กองทัพร่วมชาติพันธุ์ได้เข้าควบคุมได้สำเร็จการกลับมาเปิดเส้นทางการค้าชายแดนระหว่างพม่าก,กับจีนเป็นหัวข้อสำคัญเพราะเป็นเส้นเลือกของรายได้สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลทาหารและฝ่ายจีน แต่การจะกลับไปสู่ภาวะปกติของการค้าขายชายแดนมีความสลับซับซ้อนพอสมควรเงื่อนไขข้อนี้จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีการหาหรือโดยรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างกองทัพชาติพันธุ์รัฐบาลทหารและจีนหลังจากการสู้รบภาคพ,พื้นดินทั้งหมดยุติลงแล้วอย่างจริงจังการเจรจาเน,น้นไปที่การหยุดยิงเป็นหลักปัญหาต่างๆเช่นการย้ายฐานทัพการปักหมุดที่ตั้งทหารของทั้งสองฝ่ายและอาณาเขตของแต่ละฝ่าย ยังต้องมีการเจราจาต่อรองกันอย่างละเอียดและข้อตกลงหยุดยิงอาจจะชะงกักก็ด้วยความขัดแย้งในรายละเอียดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็อาจทำให้ทุกอย่างสะดุดได้พลตีซอมินตุนโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันการหยุดยิงต่อสื่อทางการในระดับท้องถิน่นโดยชีย้แจงว่ายังต้องมีการหาหรือประเด็นเพิ่มเติมบางประการเพื่อทำให้ข้อตกลงสามารถดำเนินไปได้อย่างจริงจัง โคศกทหารพม,ม่าขอบคุณจีนที่อำนวยความสะดวกในการเจราจารครั้งนี้จนได้ผลที่จับต้องได้ปฏิบัติการของพันธมิตรฝ่ายต่อต้านมีชื่อว่ายุทธการ1027ประกาศเป้าหมายที่จะถอนรากถอนโคตนเผด็จก,การทหารและกำจัดปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์บริเวณชายแดนเมียนมาจีน ความสาเร็จเกิดจากการที่กองทัพชาติพันธุ์สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐชานตั้งแต่ชายแดนจีนทางตะวันออกไปจนถึงพื้นที่ใกล้กับเขตมาทะเลทางตะวันตกเสริมด้วยการขยายแวดวงความร่วมมือไปอย่างพันธมิตรที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆได้เจริญรอยตามยุทธการ1027จนสามารถเปิดฉากรุกคืบในเขตสกายและรัฐยษ์ไ่ชีนและแกะรน,นีหรือขยาในเวลาต่อมา การเจราจาที่คุณมิงที่จีนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกมีทูตจีนเติ้งซีจูนเป็นผู้ประสานหลักการพบปะรอบล่าสุดนี้ถือเป็นการเจราจารอบที่3ระหว่างพันธมิตรและรัฐบาลทาหารจีนมีอิทธิพลและบารมีเหนือกอง,กองทัพชาติพันธุ์บางส่วนและมีสายตรงถึงรัฐบาลทาหารพม่า,มา จึงสวมบทเป็นตัวกลางค่ะคจึงสวมบทเป็นตัวกลางการเจรจาโดยจัดให้มีการประชุมนัดแรกในเดือนธันวาคมตามคำร้องขอของรัฐบาลทหารที่เพียงพับในหลายๆสนามรบจนต้องขออาศัยบาร,รมีปักกิ่งในการระงับความเสียหายที่อาจจะลาไปกว้างขวางขึ้นในการพบกันครั้งแรกทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดยิง20วันตั้งแต่วันที่11ถึง31ธันวาคม แต่ก็ข้อตกลงนี้มีอันแท้งตั้งแต่ตน้นเพราะต่างฝ่ายต่างละเมิดสัญญาสงบศึกตั้งแต่ตน้นและเกิดการประทักกันอย่างเข้มข้นที่ประทุทั่วภาคเหนือของรัชชานการเจราจารอบที่สองระหว่างวันที่2 2ถึง24่ธันวาคมล้มเหลวอีกเช่นกันเพราะไม่อาจจะการบรรลุข้อตกลงใดๆไดได้อันเกิดความระแวงขวางแข่งกันตลอดหลังการนั้นต่างฝ่ายก็ต่างแทรกกันอย่างต่อนเนื่องไม่มีวันหยุดปีใหม่แต่อย่างใดมาถึงวันนี้ ฝ่ายต่อต้านได้ยึดแล้ว16เมืองกับเขตการค้าจีนเหม่ยนมา5แห่งขณะที่รัฐบาลทาหารได้สูญเสียฐานทัพอย่างน้อย250แห่งโรวงทัพก,กองบัญชาการปฏิบัติการระดับภูมิภาคและฐานยุทธวิธีในรัฐชฐานทางตอนเหนือเพียงแห่งเดียว การเจรจาสันติภาพรอบที่สเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุนเวยตงพบกับมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่กรุงเนปิดอเพื่อหารือเกี่ยวกับเสถียรภาพชายแดนรวมถึงประเด็นอื่นๆเหตุที่การเจรจารอบที่สามต้องแสวงหาข้อตกลงให้ได้นั้นย่อมมาจากแรงกดดันจากจีนที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพตามแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมาก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับตนมากไปกว่านี้ แต่ต้องไม่ลืมว่าข้อตกลงนี้มีผลเฉพาะกับรัชฉานต่อเหนือเท่านั้นในพื้นที่อื่นๆการต่อสู้จะดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่ชินกาเรนีสกาและพื้นที่อื่นๆนั่นแปลว่าสงครามกลางเมืองในพาม่ายังไม่ได้แผ่ลงในภาพรวมเพราะเนื้อหาสาระความขัดแย้งไม่ได้รับการเยียวยาและตอบสนองแต่อย่างใดนั่นคือการก่อตั้งสหาพันรัฐเมียนมาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องจะมีสิทธิในการปกครองตนเอง โดยจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะต้องร่างร่วมกันถึงวันนี้เป้าหมายนั้นยังอยู่ห่างไกลนัก